ครับตอนนี้เจ๊ก็มานั่งกินหมูกระทะนะครับจากไปสะพานปลาคลิปก่อนที่ไปสะพานปลาเลยแวะกินหมูกระทะที่นี่ครับหิวบ่ใช่หยังที่มาได้กินส้มตำที่สะพานปลาก็เหตุผลตรงนี้แหละครับจะกินไอ้จะกินไอ้หมูกระทะครับมันไม่ใช่กล้วยแล้วนะเนี่ยมันเป็นกิวี่ใช่ไหมแจ็คสไตล์เจคลิปหลากหลายไลฟ์ใต้ขอขอบคุณที่ติดตามเป็นกำลังใจให้แจ็คสไตล์เจมาครับมาครับมาครับมากินหมูกระทะด้วยกันนะครับน้ำจิ้มสะใจน้ำจิ้มเขาครับน้ำจิ้มเขาอร่อยครับน้ำจิ้มครับมาร้านหมูกระทะชุมแพเหมือนเดิมครับร้านนี้เขาอร่อยมากเลยนะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะน้ำจิ้มของเขาให้สองรสชาติเลยนะครับสะใจร้านเขาอยู่พิกัดตรงซอยเนินพระหวานพัทยานี่เองครับท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะน้ำจิ้มนะครับเขาให้มาเป็นแบบนี้เลยนะครับให้มาตั้งสองขวดเลยครับจะกินเท่าไหร่ไม่อั้นครับน้องข้าวขอช่วยไปอันนี้ก็น้ำจิ้มออกสีดำๆเด้อล้ำขนาดเลยครับอันเนี้ยรสชาติเข้มข้นล้ำแล้วน้ำพริกจิ้มอะไรมีกล้องอะไรครับนะครับกล้องอ๋อกล้องอันนี้ตัวนี้เลนขยายเฉยครับเลนขยายครับเข้มกว้างเฉยไม่ต้องเล็กกล้องเล็กที่ว่าเขาไม่ถ่ายกันคือใส่หมวกกันนะอันนั้นโกโปรไปถ่ายอะไรเล่นครับอัพ YouTube ครับฮะอัพลง YouTube ครับอ๋ออัพลง YouTube ร้านจะดังอ่ะเนี่ยจะดังแล้วเนี่ยโปรโมทด้วยครับโปรโมทครับโปรโมทให้ด้วยนะเดี๋ยวเห็นใน YouTube ครับกินว่าอะไรครับกินมาอะไรๆอ่ะผมไม่กินจริงๆอ๋อแจ็คจะตายเจครับฮะฮะแจ็คตายเจประกาศอย่าลืมกดติดตามนะครับผมบอกเพื่อนด้วยนะเดี๋ยวกดไปด้วยครับผมโอเคแค่นี้ครับจะสไตล์เจลองกดดูนะพอดีเขาติดจะมาขอติดตามช่องจะมาติดตามช่องแจ็คสไตล์เจกันเลยรีบให้เลยหาลูกค้าหาลูกค้าหมูเขาอร่อยหมูเยอะเยอะด้วยครับวุ้นเส้นเห็นวุ้นเส้นไหมครับแต่มาม่าจะบะมากเด้อมาม่านี่บะเอาเด้อบะลำบะเจ๊บะลำคือตัวเองบะชอบบะได้ช่วงนี้ย่างกินบะได้เต้นเนอร์หมูมันบะซุกเตื้อเอาย่างเต่าก่อนเดี๋ยวให้มันซุกก่อนแล้วแจ้งจะลุยเลยครับเนี่ยหมูเขาเส้นใหญ่แล้วก็หมูเขาสดด้วยครับแล้วอร่อยนุ่มเนื้อนุ่มเนื้อเขาแบบอร่อยอะครับคือผมเป็นลูกค้าประจำแล้วที่เนี่ยครับคือว่ามันล้ำอะครับตอนนี้ก็คอยดูวิวไปก่อนนะครับคอยหมูให้มันสุกก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็มีหน้าที่ทำคลิปถ่ายคลิปอัดคลิปไปก่อนเนาะครับให้มองพระอาทิตย์ก่อนนะตอนนี้ก็เวลาประมาณ5:30 น.นะครับเราให้อีแม่เป็นคนย่างหมูนี่เขาย่างอยู่นู่นเจ๊กินก่อนนะครับ
จะกินเผื่อขึ้นนะครับแซ่บแซ่บแซ่บได้กินแล้วเนอะได้กินแล้วเนอะได้กินแล้วน้ำจิ้มเปิ้ลอ่ะน้ำจิ้มเปิ้ลลำเข้มข้นดีอันนี้เผ็ดขนาดเนอะได้อันนี้ก็โอเครสชาติเข้มข้นคล้ายๆน้ำพริกน้ำจิ้มแจ่วอ่ะลำอร่อยไม่เวอร์อร่อยลำลูกค้าที่นี่จะเริ่มลูกค้าที่นี่จะเริ่มมาประมาณ5โมงเย็นนะครับเพราะร้านเขาเปิด5โมงเย็น5โมงเย็นประมาณ4ทุ่มก็เริ่มทยอยปิดแต่ร้านเขาเต็มนะร้านเขาแขกเยอะทุกวันเลยครับและอย่างดวงดีครับที่ว่าร้านตรงเนี้ยอยู่ใกล้บ้านแจ็คไงอยู่ใกล้บ้านแจ็คก็สบายมากมาแป๊บเดียวก็มาถึงละเนาะกินเผื่อเทนเนอร์บรรยากาศก็ดีด้วยได้ยินเขาพูดไหมล่ะบรรยากาศดีใกล้บ้านขับมอไซค์มาถึงแป๊บเดียวเองสามคนปู่ย่าร้านขอบุ้งใส่ด้วยกระทะชุมแพใช่ไหมบอกชื่อเลยก็ได้ครับว่าร้านนี้อร่อยนะครับคือหมูกระทะชุมแพครับอยู่ซอยเนินพับหวานนะครับอร่อยมาก แล้วก็ราคาก็ไม่แพงครับราคาโอเคใช้ได้เลยครับท่านใดไม่เคยมายังไม่เคยมาลองมาชิมดูนะครับอร่อยครับบางทีมาไอ้ร้านเต็มเรายังไม่มีที่นั่งเลยครับเราต้องคอยครับแต่รู้แล้วว่าเราต้องมาตอน5 โมงยังไงก็มีเก้าอี้นั่งมีโต๊ะนั่งอยู่แล้วครับหมู3ชั้นเขาก็อร่อยหมู3ชั้นเขาอร่อยนี่บางใช่ไหมบางใช่ไหมไม่ใช่บางอร่อยมี2คำมี2คำเท่านั้นที่พูดอร่อยถ้าแพงว่าอะไรนะถ้าแพงว่าอะไรนะอ
ันนี้แจ็คนั่งชั้น2นั่งชั้น2นะครับอันนี้ข้างล่างข้างล่างบรรยากาศข้างนอกนะครับดูบรรยากาศข้างล่างเครื่องเป่าไฟบอกแล้วไม่รู้จำไม่ไดบรรยากาศกำลังดีเลยครับควันมันพัดเข้าหน้ามันย้อยน้ำจิ้มมันย้อยลงคางแต่ก็จะอร่อยโอเคครับอิ่มแล้วครับไว้เจอกันใหม่นะครับแจ็คสไตล์เจคลิปหลากหลายไลฟ์สไตล์ขอขอบคุณที่ติดตามเป็นพลังใจให้แจ็คสไตล์เจ